แคสต์แมกกาซีนวิวอนันต์ค่ะที่ไปแล้วประทับใจที่สุดน่าจะเป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นค่ะไปเมืองโออิตะค่ะก็เหมือนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไปพวกแบบโตเกียวชินจูกุฮาราจูกุแบบบ่อยมากย่านแต่ว่าเรายังไม่ค่อยไปพวกต่างเมืองต่างๆแล้วอันนี้ก็โออิตะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวของเมืองโออิตะทั้งแบบผู้ว่าใช่ไหมของเมืองโออิตะเชิญไปเองไปกับหนังสือไปสามารถแบบไปที่ต่างๆที่เอกลูซีฟของเมืองโออิตะนะแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนุกมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเหมือนได้ลงไปต่างๆนี้ไปรถไฟซูมิเทรนเนี่ยที่เขาต้องจองคือเหมือนแบบแต่เราสามารถเข้าไปนั่งได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นทริปที่แบบประทับใจเป็นค่ะทริปที่ต้องเซฟงบหน่อยเนาะเพราะว่าไปกันเองก็เป็นทริปที่แบ็คแพ็คไปก็ไปญี่ปุ่นอีกแล้วในประเทศที่ชอบมากค่ะแอนก็ไปกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวอีกหนึ่งคนก็เลยเป็นทริปที่แบบว่าตั้งแต่บุ๊กกิ้งต่างๆจองโรงแรมอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าคือเราก็ต้องเซฟงบให้ประหยัดเพื่อจะไปช้อปปิ้งคือนอนไงอะไรยังไงก็ได้ประมาณนึงเนาะแต่ว่าเราจะใช้ในการแบบออกไปอยู่ข้างนอกซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบว่าลิสต์ว่าบัดเจ็ตนี้ตรงนี้เท่าไหร่อย่างโดยละเอียดเพราะว่าไปเองส่วนมากเมื่อก่อนจะไปตามไปทัวร์มีไกด์อะไรเงี้ยค่ะนี่ไป3คนก็เลยเซฟสุดๆอยากจะว่าหวังใจว่าอยากจะไปถ้าใกล้หน่อยก็เกาหลีค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นสักพักนึงแล้วแต่ว่าเกาหลีนี่ก็คงแบบไปอยากไปแบบไนท์ไลฟ์ของเขาแบบแสงสีเสียงแล้วก็ไปสำหรับคนชอบเครื่องสำอางหรือว่าคงแบบบุกโดมยังดงอะไรอย่างนี้ต่างๆไปเลยแล้วก็ถ้าอีกที่หนึ่งก็อยากจะไปอังกฤษค่ะอยากไปลอนดอนแต่ว่าก็นี่ก็ต้องดูว่าถ้าช่วงนั้นว่างจริงๆค่ะก็ถ้าสถานที่แนะนำนะคะเป็นคนไทยก็ขอแนะนำที่ในประเทศไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นบางทียังไม่เคยไปเห็นอันนี้วิวไปถ่ายละครค่ะแล้วก็ได้ไปวัดนี้คือวัดผาซ่อนแก้วนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอะไรที่สวยงามมากคือแบบไปถึง Amazing เลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือชอบศิลปะชอบอาร์ตต่างๆคือที่วัดอะค่ะจะเป็นประดับประดาแบบมุกเปลือกหอยหรือแบบสีสวยมากถ่ายรูปก็สวยแล้วยังจะได้ไปทำบุญไปไหว้พระด้วยขอแนะนำค่ะก็เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเหมือนเราได้ไปเปิดโลกใหม่ๆก็เราจะยังไม่รู้เลยถ้าเรายังอยู่ในที่เดียวแต่การที่เราเดินทางไปได้เจอสภาพแวดล้อมตรงนั้นหรือไปที่ตรงนั้นเราก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้คนตรงนั้นหรือวัฒนธรรมมันยังมีอะไรอีกเยอะคือออกไปเลยค่ะอยากไปตรงไหนก็ออกไปเลยถือว่าเป็นเปิดหูเปิดตาตัวเองค่ะความสุขของการได้เที่ยวคือการได้พักผ่อนได้ปล่อยอารมณ์ปล่อยใจต่างๆได้เหมือนหยุดเวลาตรงนั้นไว้รู้สึกว่าการได้ออกไปเที่ยวมันเป็นสโลไลฟ์อย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ต้องคิดอะไรมากไม่ได้ต้องติดอยู่กับที่เดิมๆหรืออารมณ์เดิมๆฝากรักซ่อนแค้นด้วยนะคะก็กำลังจะจบแล้วก็ฝากภารกิจหัวใจนี่ก็คือเป็นอีกบทบาทหนึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าเป็นผีก็ให้ฝากชื่อติดตามด้วยนะคะแล้วก็การของน้าของเราทึกน่าจะได้ดูต้นปีค่ะกับพี่ป้องนวะอันนั้นก็เป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมค่ะแล้วก็ถ้าเครียดไปก็ดูซิทคอมได้นะคะสุดรักชลมุนทุกวันพฤหัสค่ะ